นี้คือมันไม่ได้และอยู่ดีคุณเอาภาพเอาคลิปฉันไปแอบอ้างอย่างนี้คือไม่ได้อันดับหนึ่งคือคุณแอบอ้างอันดับสองคือฉันไม่เคยผอม มาบอกว่าลดความอ้วนภายใน10สัปดาห์ไปค่ะ ขอรับคำขอโทษเป็นเงินหลักล้านค่ะพี่ปองเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาจริงจริงหรือว่าไม่จริงแม่เรื่องจริงมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงเหตุการณ์เล่าให้ฟังหน่อยก็คือตอนแรกก็เปิด Twitter แล้วก็เปิดแบบว่า Twitter Dark Zone ก็กะว่าจะช่วยตัวเองก่อนนอนคือฟีลแบบตำแบบตำน่องอ่ะตำน่องอ่ะป๊าป๊าแล้วก็คือแบบมันมีอะไรเด้งมาก็เลยกดไปดูหน่อยก็เป็นน้องๆที่เป็นแบบคนแบบแฟนคลับที่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ปิงปองแบบนี้ไม่มีได้นะคะโกโก้มันแปลกๆพอเรารู้สึกว่าโกโก้ที่เป็นคนแปลกๆมาบอกว่าเราอ่ะมีเรื่องแปลกๆก็เลยต้องให้ความสนใจโกโก้หน่อยก็เลยไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นเอาก็มีโกโก้ก็ส่งมาว่าพี่คะมันมีคลิปอะที่แอบอ้างเป็นยาแบบเจลลี่ลดความอ้วนอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็ใช้เราอะเป็นแบบว่ามีหน้าเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็เลยกดเข้าไปดูโอ้มีจริงอย่างนี้คือมันไม่ได้อย่างนี้คือไอที่เราแบบลดน้ำหนักมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณเอาภาพเอาคลิปฉันไปแอบอ้างอย่างนี้คือไม่ได้อันดับหนึ่งคือคุณแอบอ้างอันดับสองคือฉันไม่เคยผอมมาบอกว่าลดความอ้วนภายใน10สัปดาห์ไปขี้ค่ะไม่เคยผอมค่ะอันดับหนึ่งไม่เคยผอมอันดับสองก็คือมาทำไมนึกออกมาคุณต้องรู้จักนี่ค่ะทนายนิด้ามันต้องเจอไหมแล้วเราก็เลยไปอ่านเขาแค่นั้นแล้วหรออันนะคะเดินเรื่องเดินเรื่องจริงหรือมึงเพิ่งเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนี่เองค่ะใช่ก็เดินเรื่องแต่ว่าคือเราจริงจังมากอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องนี้เรายอมไม่ได้สิ่งที่เราคิดกันก็คือทีมเราทีมทนายของเราเนี่ยก็เลยคิดกันว่าก่อนที่เราจะไปแจ้งความให้เราเตรียมทำคอนเทนต์ก่อนคือคอนเทนต์ขึ้นศาลคือชุดเราอ่ะต้องดูน่าสนใจจริงๆคือเราต้องถือแฟ้มคือต้องถือแฟ้มให้ดูว่าเนี่ยฉันมีหลักฐานฉันมีข้อมูลเพื่อจะฟ้องคุณชุดเนี่ยจะต้องเป็นสูตรโพเอมข้างหน้าดูดีแล้วก็ต้องทับตรงเหมือนกับว่าทุกคนคะขอบคุณที่ให้ความสนใจน้องปิงปองรีบไปขึ้นศาลหันหลังก็คือเปื่อยทั้งหมดเป็นฟิวตูดทั้งหมดเปื่อยอันนี้เราจะเรียกค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ก็ต้องมีแบบเป็นหลักล้านหรือเปล่าน้องไม่ปองขอรับคำขอโทษเป็นเงินหลักล้านค่ะพี่ปองเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงหรือว่าไม่จริงแม่เรื่องจริงมันเป็นยังไงนะเรื่องจริงเป็นยังไงแล้วหาต้นตอเจอหรือยังคะอะไรนะคือพอคุยไปอ่ะอันนี้ก็คือแบบมันก็เห็นเคสของหลายๆคนที่เคยทำมาเขาขึ้นศาลกันเขาอะไรกันที่จริงอ่ะมันเหมือนจะจับประเด็นมันจับไม่ได้ว่ามันเป็นใครแต่เรารู้ว่ามันมีการแบบขายเยลลี่ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมาแอบอ้างอย่างเงี้ยมันก็คือไม่ได้อันดับแรกที่เราออกมาโพสต์อะไรเงี้ยคือเราปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนว่าที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าการกินเยลลี่ของคุณมันคือการที่เราดูแลแล้วเราก็เข้าไปมุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองจริงๆแต่ว่าอันนี้ทางนิด้าทางทนายนิด้าเองเขาว่าอย่างไรบ้างคุณปองคือคุณทนายนิด้าเนี่ยคือเราถามทุกคนว่ารู้จักทนายนิด้าไหมแต่เราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวคือแค่ยังไม่ได้ดำเนินแล้ววันนี้มาถามทำไมฉันยังไม่ได้ดำเนินอะไรโอ้ยย้ายกลับบ้านนะคะอ้าววายาหน้าขอหวยค่ะแล้วจะดำเนินจริงๆไหมถ้าดำเนินจริงๆอ่ะก็รู้สึกว่าเราต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้ทำแต่ทนายคนอื่นใช่แต่ว่าคุยกับทีมกฎหมายของผู้จัดการไว้พอเราเจอแบบนี้เราโกรธมากไหมแบบโกรธไหมหรอก็รู้สึกว่าอย่าเอารูปฉันไปทำอย่ารูปฉันไปทำแต่ว่าถามว่าโกรธมากไหมก็สนุกในการคิดคอนเทนต์ว่าจะขึ้นศาลยังไงดีอันนี้ให้ติดตามตอนต่อไปในการว่าจะใส่สูตรข้างหน้าดูมีความน่าเชื่อถือแต่ข้างหลังเป็นเปลือยตูดไหมก็คือเอาเรื่องแน่นอนเอาเรื่องค่ะปิงปองกลัวไหมว่าจะคลิปมีหรือรูปต่างๆเขาจะคนเจ้าอื่นเขาจะเอา
ไปต่อทำต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่าไปทำเลยเพราะว่าเราอันดับหนึ่งอ่ะเราผอมโดยการที่เราตั้งใจคุมอาหารแล้วก็ไม่ได้กินอะไรที่เป็นของที่เป็นช่วยที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเลยอ่ะคือตั้งใจควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างแท้จริงแล้วคุณมาแอบอ้างแบบนี้คือคุณไม่เลิศคุณต้องโดนฉันด่าค่ะแต่ด่าในทางกฎหมายต้องเจอฉันหน่อยค่ะก็ตกใจว่าเออเอาไปทำไมเฮ้ยฉันทำไมอย่างนี้ก็คุยกับแม่เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้จริงๆแล้วแบบอย่างก่อนหน้านี้มันมีแบบคลินิกต่างๆหรือแบบอาหารเสริมมาติดต่อเราบ้างไหมปิงปองไม่มีนะเกี่ยวกับเรื่องลดความอ้วนไม่มีเลยใช่แต่ว่าถ้าติดต่อมาก็อยากจะรับเป็นที่แบบธรรมชาติอ่ะเออที่มันที่แบบเราดูอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะติดต่อบ้างตอนไม่ติดต่อมาใช่แต่ถ้าทำกำลังกายจริงเรื่องความเข้าใจตรงนี้หน่อยความเข้าใจกันเพราะวันเพื่อสุขภาพเลยใช่ก็คือถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้ร่างกายเราดับอ่ะเราก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาเกิดความสมดุลมากคือก่อนหน้านี้ตอนที่มันอาการมันหนักมากๆอ่ะเราไม่สมดุลเราเนิร์ดเกินไปแล้วมันร่างกายมันโหยเกินไปอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาสมดุลแล้วแต่ว่าข้อดีของการที่เอาตัวเองไปลงไปเจอกับเรื่องดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะเออรู้สึกว่าตัวเองมีองค์ก้อนความรู้ที่จะกินอะไรเข้าปากต่อจากเนี้ยก็คือรู้หมดว่ากินอะไรได้อย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้น้ำหนักเราโอเคตามที่เราต้องการเลยใช่ไหมก็ยังไม่ต้องการอยากได้ลงกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าลงไปกว่านี้ร่างกายมันจะแอนตี้กับเราอยู่ตอนนี้ก็คือแบบเวทให้ตัวเองแบบคุมได้บ้างมีอะไรตามใจปากได้บ้างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ให้อะไรเป็นของขวัญตัวเองเลยไม่กินอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้คือสมดุลใช่ค่ะน้ำหนักก็เลยเมนเทนแนนซ์ดีมากตอนนี้พี่ปอมคะก็ใกล้แล้วเนาะใกล้16แล้วไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วมีบ้างไหมคะวันก่อนเฮ้ยจะบอกว่า2ปีที่แล้วอะไม่สมใช่2ปีที่แล้วอะวันเดียวกันน่ะมาลำอยู่ตรงนี้นะยาขอลิงก์มีนะเมื่อกี้กรรมนะเมื่อกี้กรรมออกมานะก็คือได้เลขเดียวกับที่ไปขึ้นเขานะไม่เล่นนะเลขอะไรนะไปตามดูใน IG สินพ่วงค่ะเดี๋ยวลงให้เลยวันนี้เลยลงวันนี้เลยแล้วไปทำมาเป็นยังไงบ้างพี่ปองก็ดีก็คือไปกับแก๊งกระเทยอันดับแรกที่เราบีฟกันหลักๆอ่ะก็คือว่าอย่าพูดไม่ดีอันนี้เขาเนี่ยของจริงอย่าพูดไปเรื่อยอย่าพูดไปเละเทะอันดับแรกคือบีว่าอย่าพูดไม่ดีก่อนซึ่งก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้าง มีการพูดหัวพูดหางกันอยู่ข้างบนอยู่เหมือนกันแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแต่ก็เช้าขึ้นถ้ำนาคาบ่ายไปต่อถ้ำนาคีก็คือเป็นยอดมนุษย์คนไทยคนแรกที่ทำแบบนี้ ไม่มีใครเขาทำ แต่ก็ยังรอดมาได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมคือตอนไปถึงอ่ะเรามีสติกันมากเพราะว่าทุกครั้งที่ก้าวหินน่ะมันพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บขามันแพลดพอขามันแพลดปุ๊บหัวมันอาจจะแตกหัวล้างข้างตกเข่าได้ที่จริงอ่ะการไปขึ้นเขาเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกุศโลบายอ่ะคือทำให้เรารู้สึกว่าข้างบนน่ะมันคือความสำเร็จที่เรารออยู่ใครจะไปได้ใครจะท้อก่อนหรือใครจะไปได้เร็วแต่ความจริงๆแล้วอ่ะมันคือการอยู่กับปัจจุบันการมองข้างทางว่ามีต้นไม้อะไรออกมาจากภูเขาบ้างสุดท้ายความสำเร็จมันก็อยู่ข้างหน้าของเราเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการไปขึ้นเขาครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ฟังใน IG มีโพสต์เรื่อง Real Side Beauty บ่อยๆการช่วงเคลียร์แอนที่นี่อ่ะขอมุมมองเรื่องนี้หน่อยค่ะ Real Side Beauty หรอก็จริงนะก็ดีนะก็รู้สึกว่าเรามัวแต่ว่าจะเศร้าหมองที่เราไม่ได้สวยเหมือนสแตนดาร์ดที่ใครตั้งเอาไว้แต่การเป็นเรียลไซบิวตี้กันนี้ก็คือให้เรากลับมามีความสุขกับโมเมนต์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขในแต่ไม่ใช่ว่ามีความสุขแล้วปล่อยละเลยเรื่องสุขภาพคุณมีความสุขกับอะไรไม่ใช่ว่าอีดอกเอ้ยอ้วนนมก็1พุงก็1กีก็1คือบวมหมดคือเต่งหมดแล้วก็คือแบบจำมาเศร้าเพราะว่าเราไม่ได้สวยเหมือนอีเมย์ไม่ได้สวยเหมือนอีแตงที่มันแบบเอล24แบบที่ใครเขาสวยถ้าเราแบบมีนม1พุง1กี1ที่มันนูนออกมาแล้วเราไม่สวยหรอแล้วเราต้องเศร้าหมองหรอคือมันไม่ควรจะเศร้าหมองเราควรจะแฮปปี้กับโมเมนต์ของตัวเองณตอนนี้แล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพให้มันเมนเทนแนนซ์ให้มันดีขึ้นนี่คือเรียลไซบิวตี้ที่มันสุดสนานละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะรอดูลุกไปขึ้นศาลนะคะ